มันชอบเดินอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นนะเดินไปไหนต่อมิไปไหนแนวมันไปข้างๆคู่ๆเข้าป่าเข้าดงมันชอบเดินเดินตรงกลมมันไม่ชอบขามันเกยขามันเกยขามันเกยเลยเขาว่าคนขาเกย์ไม่ยืนนิ่งไหมทำไมขาจึงเกย์ก็เพราะขาไม่ชอบเดินจงกรมมันเกเรทำไมขามันจึงเกเรแล้วมันเกย์มาแต่ใจใจมันเกย์ใจมันเกเรขาก็เกเรตาก็เกเรหูก็เกเรเกเรไปหมดจึงว่าคนขาเกเป็นไปคบค้าสมาคมคนขาเกคบค้าสมาคมไม่ได้คนขาเกก็คือคนเกเรมาแต่จิตแต่ใจคบค้าสมาคมไม่ได้ใจของเราเกเรไม่ชอบเดินจงกรมไม่ชอบนั่งสมาธิใจกิเลสนี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้คบค้าสมาคมหลีกออกจากเขาเสียพระพุทธเจ้าท่านให้คบค้าสมาคมกับคนขยันคนขาเที่ยงขาตรงตรงต่อดัดการเดินจงกรมการที่มันจะตรงต่อการเดินจงกรมคือใจตรงใจเที่ยงใจเห็นคุณค่าของชีวิตการบวชการเรียนใจเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมใจในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าสอนให้คบค้าสมาคมสอนให้เกี่ยวข้องมากๆในเมื่อเกี่ยวข้องแล้วมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวอย่างเดียวเกี่ยวข้องกับใจตรงใจเที่ยงที่จะเป็นโทษไม่มีเกี่ยวข้องกระใจกิเลสสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไม่มีมีแต่โทษอย่างเดียวแต่ใจที่เกใจที่กิเลสนั้นเขาไม่ยอมรับว่าเขาเกเขาไม่ยอมรับว่าเขากิเลสเขาก็ยังมีเหตุมีผลของเขาเหตุผลของคนเกเรมีมากนี่เพราะถ้าหากว่าเหตุผลเขาไม่มีเหตุผลของเขาไม่พอเขาจะเกเรได้อย่างไรถ้าหากว่าเกเรมันไม่มีเหตุไม่มีผลเกเรมันไม่เป็นเจ้าโลกดอกคำว่าเกเรเป็นเจ้าโลกก็หมายถึงตั้งแต่โลกไหนกามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปภพอรูปภพกิเลสเขาครอบงำอยู่ในกำมือของเขาหมดถ้าหากว่าเขาไม่ฉลาดไม่มีเหตุมีผลพอเขาจะควบคุมสัตว์โลกให้อยู่ในกำมือสัตว์โลกที่มากมายหาประมาณไม่ได้อยู่ในกำมือของเขาได้อย่างไรจึงว่าใจของเรานี้มันชอบเกเรอยู่เสมอไม่ใช่มันเกเรเฉพาะอยู่กับบ้านไม่ใช่กิเลสเฉพาะชีวิตคารวะ
มาบำเพ็ญตนเป็นนักบวชมาบำเพ็ญตนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมใจของเรามันก็ยังกิเลสการที่จะเอาชนะคนกิเลสการที่จะเอาชนะใจของเราที่เกอยู่ก็ต้องอาศัยความอดความทนไม่ได้ไม่อยากเดินจงกรมก็อดเดินเอาเดินแล้วอยากเลิกอยากพักก็ไม่ยอมเลิกยอมพักนั่งสมาธิไม่อยากนั่งก็ต้องอดนั่งนั่งแล้วอยากเลิกอยากหยุดก็อดเอาไม่เลิกไม่หยุดเหตุผลที่ไม่ยอมเลิกยอมหยุดในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิก็เพราะยังเอาชนะใจที่เกเรไม่ได้ต้องต่อสู้อดทนเอาชนะใจที่กิเลสให้ได้ให้ใจที่กิเลสมันยอมราคาบไปเสียก่อนแล้วจึงค่อยพักแล้วจึงค่อยเลิกหรือจึงค่อยหยุดพักจากการเดินจงกรมหรือการนั่งสมาธิถ้าหากว่าใครมีหลักการในลักษณะนี้ท่านผู้นั้นจะเอาชนะใจที่เกเรได้อย่างไม่ต้องสงสัยขันติประมังตโปติติขาความอดทนเป็นตปธรรมเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งกิเลสมันจะเก่งกล้าสามารถขนาดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ผู้ที่มีความอดความทนเก่งกล้าสามารถกว่ากิเลสอีกยกตัวอย่างพระพุทธเจ้ากิเลสมันยอมราคะพระสาวกของเกียรติพระพุทธเจ้ากิเลสก็ยอมแพ้อย่างราบคาบยอมแพ้ด้วยข้อปฏิบัติคือความอดความทนนี่ล่ะในเมื่อมีความอดความทนความขยันความหมั่นความเพียรก็มีในเมื่อมีความอดความทนความเพียรก็มีในเมื่อมีความเพียรสติก็มีความเพียรยิ่งสติก็ยิ่งในเมื่อความอดความทนยิ่งความเพียรยิ่งสติยิ่งปัญญาก็ยิ่งอดทนอดทนนั่งอยากเลิกก็ไม่เลิกอยากหยุดก็ไม่หยุดเดินโยกมืออยากเลิกก็ไม่พามันเลิกต่อมันเลยไปต่ออีกสักน้อยต่ออีกสักน้อยพิจารณาร่างกายอีกสักรอบพิจารณาร่างกายอีกสักสองรอบพิจารณาร่างกายอีกสักรอบสองรอบแล้วจึงค่อยเลิกเอาพอเลิกแล้วเอาอีกสักรอบพอเลิกแล้วพอหยุดเลยหยุดรอบเอาอีกสักรอบต่อกันเรื่อยไปพ่อค้าวานิชเขาซื้อเขาขายเขาก็ยังมีการต่อการรองกันการปฏิบัติธรรมของเราก็ต้องมีการต่อกันอยู่เสมอไม่ยอมตกลงตามเงื่อนไขของกิเลสที่มันเสนอมาไม่ยอมตกลงที่กิเลสใจที่กิเลสมันเสนอมาเสมอมาก็เอาแล้วเสนอมาก็พอแล้วสมควรแล้ว
ได้เวลาแล้วไม่ยอมรับตามเงื่อนไขที่มันเสนอมาเราก็ต่อไปขออีกสักหน่อยขออีกสักหน่อยรถยนต์อีกคันอีกสักหน่อยเถอะเดินยังกลมต่อไปเป้าหมายของเราก็ต้องเอาชนะใจที่เกเรให้ได้ใจที่เกเรในเมื่อมันในราคาไปแล้วความเกเรไม่มีในใจใจยังมีอยู่แต่ความเกเรไม่มีในเมื่อใจไม่เกเรแล้วตาก็ไม่เกเรหูก็ไม่เกเรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จมาจากใจตามันจะรู้เรื่องอะไรถ้าใจไม่พาเกหูก็เหมือนกันจะรู้เรื่องอะไรถ้าหากว่าใจไม่พาเกจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันสรีระร่างกายทั้งหมดมีส่วนไหนก็ช่างถ้าหากว่าใจไม่พาเกเรแล้วเขาจะเกเรได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จมาจากใจเป็นมาจากใจมีใจอันนี้ล่ะเป็นต้นเหตุมีใจอันนี้ล่ะเป็นมหาเหตุเหตุต้นเหตุมหาเหตุก็คือใจพระพุทธเจ้าวางพระศาสนาวางคำสอนสอนลงที่ใจนี่สอนใจที่เกให้หายจากความเกเรใจของพระพุทธเจ้าก็เคยเกเรมาก่อนแต่พระพุทธเจ้าอบรมสั่งสอนด้วยความเพียรความพยายามไม่เลิกละในที่สุดก็เอาชนะใจที่เกเรได้เราก็เหมือนกันถ้าหากว่ามีความเพียรความพยายามเราก็สามารถที่จะเอาใจเอาชนะใจของเราที่เกเรได้เหมือนกันเพราะข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เป็นธรรมที่จะกำจัดใจที่เกเรเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสได้อย่างไม่ต้องสงสัยจึงว่าอย่าไปเอื้อเฟื้ออย่าไปอาลัยอย่าไปเอื้อเฟื้ออย่าไปอาลัยอย่าไปมีเยื่อใยกับคำว่ากิเลสตัดมันลงไปสลัดมันลงไปนี่ถ้าหากว่าเรายังมีความเยื่อใยอาลัยอาลัยต่อมิอะไรนี่เรานี่ยังไม่เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเรานี่ยังไม่รับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเรายังรับฟังใจของเราที่เกหรือตัวกิเลสที่มันพาใจของเราเกนั้นเรายังรับฟังเขาอยู่แล้วเรียกว่าเราจะเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาได้อย่างไรจึงให้คิดดูให้มันดีนี่เราจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาหรือจะเอากิเลสที่มันบัญชาอยู่ในจิตในใจของเรานี่เป็นพระศาสดาของเราชีวิตนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยากดินน้ำลมไฟมีอยู่เต็มโลกแต่ยากแก่การที่จะเอาดินน้ำลมไฟมาเป็นตัวเป็นตนที่โลกเขาหรือพระพุทธเจ้าสมมติเรียกว่าเป็นคนหรือเป็นสมมติเรียกว่าเป็นมนุษย์นี่สัตว์ในโลกมีอยู่มากแต่ละรายแต่ละตัวตนมีแต่เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นแต่การที่จะเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาปั้นให้มีรูปมีร่างโลกเขาสมมุติกันว่าเป็นคนเป็นไปได้ยากเพราะความสามารถของจิตนี่ความสามารถของจิตวิญญาณ
นี่บารมีคือความสามารถนี่บารมีคือตัวปัญญาความสามารถถ้าหากว่าไม่มีตัวปัญญาไม่มีความสามารถยากที่จะเอาดินน้ำลมไฟมาปั้นให้เป็นมนุษย์เป็นคนได้คำว่าสติคำว่าปัญญาในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าสอบปริญญาหนึ่งปริญญาสองหรือปริญญาอะไรก็ช่างอันนั้นเป็นสติเป็นปัญญาถ้าถึงว่าจะเป็นปัญญายาวทั้งศอกยาวทั้งวาระยาเป็นยาวเป็นหลายหลายกิโลก็ช่างเถอะแต่ว่ายังเอาชนะใจที่เกเรไม่ได้จะเรียกว่าเป็นคนที่มีปริญญาไม่ได้คำว่าปริญญาปริญญาก็หมายความอยู่รู้จึงรู้แจ้งนี่รู้แจ้งใจของเราที่เกเรนั้นในเมื่อเรารู้แจ้งใจของเราที่เกเรรู้จู้แจ้งในกิเลสที่มันเป็นผู้บัญชาอยู่ในจิตในใจของเรานี่กิเลสมันจะสลายลงไปทันทีในขณะที่เรารู้แจ้งรู้ชัดในตัวของเขานั้นที่นี่จึงว่าให้พากันมีความเพียรความพยายามเอาชนะใจของเราที่เกเรให้ได้มันเกไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะเป็นไปเพื่อความล่มจมมันบอกไปทางนั้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความล่มจมแก่เรามันชี้ไปทางนั้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความดีความงามแต่เป็นไปเพื่อความสูงส่งขึ้นมันปิดประตูมันบัญชามันคิดมันอ่านมันเปิดสว่างกระจ่างแจ้งไปในทางที่จะทำให้เราล่มจมทำให้เราเข้าถึงความหายนะเท่านั้นกิเลสไม่มีเมตตาใครตลอดกาลนี่ตลอดกาลจะพระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาตรัสรู้กี่พระพุทธเจ้ากี่ศาสนาของพระพุทธเจ้ากิเลสไม่มีเมตตาใครมีแต่ที่จะทำลายมีแต่ที่จะทำลายอย่างเดียวพระพุทธเจ้าท่านเห็นชัดอย่างนี้จึงให้ทรงสอนไม่ให้มีเยื่อใยอาลัยนี่อาวรณ์คำว่าเกเรอย่าให้มันมีตัดออกไปตัดอยู่เสมอนี่พระพุทธเจ้าเรียกว่านะโมตัสสะนี่นะโมก็หมายถึงว่ามันใจของเรามันโผล่อะไรมาตัดออกไปนี่ตัดออกไปนะโมตัสสะนี่กิเลสตัณหามันจะเอาอะไรมาหลอกมาล่อเราก็ตัดออกไปอยู่เสมอนี่จึงว่าเป็นนะโมตัสสะถ้าหากว่ากิเลสตัณหามันสร้างหรือมันเอาอะไรต่อมีอะไรในหลักเหตุผลของกิเลสนี่หรือว่าหลักวิชาการของกิเลสนี่เราก็ไปรับฟังและยอมรับฟังอย่างสนิทใจนี่มันก็ไม่เป็นนะโมตัสสะมันก็นะโมเก็บขยะไปนะโมตัสสะก็มีนะโมเก็บขยะก็มีอะไรที่ลุงลังอะไรที่วุ่นวายอะไรที่จะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมันเก็บเอาหมดนี่นะโมเก็บขยะมันเป็นอย่างนี้จึงให้พากันตื่นตัวเราเป็นนะโมตัสสะหรือเราเป็นนะโมเก็บขยะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านักบวชจะพอใจเป็นถังขยะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชต่อสู้อดทนเดินโยงกลมแก้ใจที่เกเรไม่ได้ไม่ยอมเลิกนั่งสมาธิเอาใจที่มันฟุ้งซ่านเอาใจที่มันปรุงมันแต่งเอาใจที่มันคิดมันอ่านด้วยอำนาจของกิเลสมันบีบบังคับนั้นเอาชนะอันนี้ไม่ได้จะไม่ยอมเลิกขาจะหลุดคอจะขาดนี่จะไม่ยอมเลิก
ไม่ยอมลุกจากที่นั่งนี้ให้ตั้งความสัตย์ไปอย่างนี้แล้วจะเห็นความอัศจรรย์ในข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าว่าไม่มีความจริงจังจะไม่มีโอกาสเห็นความอัศจรรย์ในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะเห็นแต่เห็นแต่กองขยะเท่านั้นนาเพราะกิเลสมันผิดขยะมันผลิตออกมาไปหาเก็บหาแทะหาเล็มของเกิดของตายอยู่ตรงไหนมันไปสมมติบัญญัติเอามาเป็นผู้นั่นเป็นบุคคลนั่นเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรตัวมีอะไรเอาแต่ของเกิดมาตายแท้ๆมันก็ไปเอาอันนั้นละเอามาเป็นขยะมูลฝอยทับถมลงมาเข้ามาในจิตในใจปิดให้มันมิดทับให้มันแน่นให้มันท่าให้มันฝังลงจมในแผ่นดินนี่กิเลสตัณหามันมีเป้าหมายอย่างนี้นี่พากันตื่นตัวอย่าเป็นนโมเก็บขยะนี่มันเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชคนทั้งคนเราทั้งเรานี่นักบวชทั้งองค์จะพอใจจะหาที่เกล็ดมันเก็บเศษเก็บเลยเอามาทับถมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะเราพอใจในสิ่งที่เกล็ดมันเก็บเศษเก็บเลยมาทับถมมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเหรอพากันมีจิตมีใจอย่าย่อท้อนี่อย่าไปยอมแพ้ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนข้อปฏิบัติที่พระศาสดาทรงบัญญัติเอาไว้เป็นธรรมเป็นวินัยที่จะกำจัดตัวกิเลสตัวเกเรที่มีอยู่ในจิตในใจของเราให้แตกให้พังให้หมดให้สิ้นได้จริงเดี๋ยวนี้มันมีไอเรามันเกเรมันเกเรมันก็ยังเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเห็นว่าเป็นอย่างนี้อะไรต่ออะไรเกไปข้างๆคู่ๆแล้วมันได้เรื่องอะไรการไปปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติเพื่อลองการบวชก็บวชเพื่อเล่นบวชเพื่อลองในที่สุดกลายเป็นคนหมดสง่าราศีปริญญาก็หมายถึงว่าความรู้แจ้งในกองกิเลสความรู้แจ้งในสังขารทั้งหลายที่กิเลสมันจัดมันแต่งมันปรุงมันสร้างสรรค์ขึ้นมาจู้รู้แจ้งอันนี้จึงเรียกว่าปริญญาเยยธรรมเดี๋ยวนี้ปริญญามีอยู่เต็มโลกยาวทั้งศอกยาวทั้งวาเกิดตัณหาก็ยาวไปตามปริญญานั้นมีประโยชน์อะไรมันโง่มันเง่านั่งให้มันตายมีประโยชน์อยู่มีประโยชน์อะไรมันโง่มันเง่าไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่งให้มันตายเสียอยู่มีประโยชน์อะไรอยู่ให้ความโง่มันครอบงำตายก็ยังดีกว่าหากว่าใครเข้มแข็งเด็ดเดียวอย่างนี้ผู้นั้นจะกำจัดใจที่เกเรได้ยังมีความเอื้อมีความอะไรอาวรณ์มีเยื่อใยสายใยอะไรโอ้ยคำว่าอุปาทานมันยึดจริงๆนะมันไม่ใช่ชุดมันไม่ใช่ยึดเฉพาะตัวตนของเราตัวตนที่มันเกิดมาตายตรงไหนมันยึดทั้งนั้นแต่ตัวตนที่เกิดมาตายมันมีอะไรที่น่ายินดีที่จะต้องพากันไปยึดถือมากมายนักหนามีตามันก็ยังมีขี้ไหลออกมามีจมูกมันยังมีขี้ไหลออกมามีปากมันยังมีขี้ไหลออกมามีสรีระนี่มีตำรูตำคุ้มขนตรงไหนมันยังมีขี้เหงื่อขี้ไข่ไหลออกมามีช่อยมีทวารหนักมีทวารเบามันก็ยังมีขี้ไหลออกมาแล้วมันดีอะไรนักหนานี่ทำไมจึงพอใจทำไมจึงจะไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรกันสิ่งเหล่านี้มันตรงไหนเป็นตัวเป็นตนก็สักใส่สักอาศัยไถ่ถามเข้าไปแก้จิตแก้ใจภาวนาเพื่อแก้จิตแก้ใจแก้ไม่ได้ไม่ยอมเลิกแก้จิตแก้ใจภาวนาถ้าแก้ไม่ได้ไม่ยอมเลิกเอามันอย่างนี้แก้ไม่ได้ก็นอนแก้ไม่ได้ก็นอน
แก้ไม่ได้ก็เลิกในที่สุดมันไม่คิดที่จะเดินโยงกลมนั่งภาวนาซ้ำปรุงแต่งไปตามกิเลสมันจะหาเรื่องหาราวมาคิดมาให้ปรุงเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชพระพุทธเจ้าท่านจะสลดสังเวชอย่าว่าพระพุทธเจ้าตายอย่าว่าพระพุทธเจ้าไม่มีมันไม่มีอะไรจริงๆถ้าหาตัวกิเลสมันไม่มันหมดไปแล้วมันจะมีอะไรเดี๋ยวนี้มันเต็มไปหมดล้นหัวใจทำไมมันจึงมากมายขนาดนี้ก็เพราะกิเลสมันตัวไปหาเก็บหาแทะหาเล็มอยู่ตลอดเวลามันโง่เง่าไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรนั่งให้มันตายซะดีกว่าอยู่ไปทำไมหนักโลกอยู่ไปอย่างนี้ถ้าหากว่าปีหนึ่งนี่มันหมดเข่าไปตั้งหลายกระสอบแล้วได้ประโยชน์อะไรอ่ะได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์มันก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ประโยชน์มันก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็ได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์นั้นนั่งอยู่ก็เป็นสุขนาวนอนอยู่ก็เป็นสุขอยู่ตรงไหนก็เป็นสุขนี่เพราะไม่มีอะไรมารุงรังแต่มันนี่แต่ยังยอมรับฟังแต่คำสอนของกิเลสนะหนาแน่นมากไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์แสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ก็หมายถึงว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงใจเกิดมาดิ้นรนตั้งแต่เกิดจนตายเกิดมาดิ้นรนตั้งแต่เกิดจนตายไม่เห็นได้อะไรกันนำมาก็มามือเปล่าไปก็ไปมือเปล่าแต่ใจมันไม่ว่างใจมันไม่ใช่ไปเปล่าเพราะกิเลสมันเก็บไปหมดนี่กิเลสมันเก็บอะไรต่อมีอะไรไปมามันก็เก็บหอบมาเต็มที่แล้วกลับไปนี่มันหาไปมามันหอบไปมันหาแล้วมันหนักขนาดไหนถ้าหากว่ามันมีการชำระสัตว์สางกิเลสมันไม่หนักมันลอยตัวของมันอยู่มันมีแต่หามาทับหามาเพิ่มขึ้นไอ้ผู้ที่ตัวกิเลสมันหามาทับมาเพิ่มมันไม่ได้หนักมันหนักในจิตในใจมันหนักในเรานี่ถึงว่ากิเลสมันลอยตัวตัวกิเลสมันอยู่ตรงไหนตัวกิเลสมันอยู่ตรงไหนตัวกิเลสมันอยู่ตรงไหนนะหามันเจอหามันเห็นถ้าเจอหาเห็นเมื่อไรขณะนั้นนั่นละตัวของกิเลสจะหมดสภาพทันทีในเมื่อตัวของกิเลสหมดสภาพไอ้สิ่งที่มันหามาทับถมมันก็สลายไปถ้าหากว่ายังไม่เห็นตัวของกิเลสผู้ที่มันหามาทับถมนี่ไอ้สิ่งที่ทับถมนี่มันจะหนักอยู่อย่างนี้และมีแต่ที่จะหนักมืดมนอนธการไปนั้นไม่คงที่โลกเขาสนับสนุนเรื่องการศึกษาจะสนับสนุนจะแค่ไหนเพียงไรก็ช่าง
ไม่ทำให้อำนาจไม่ทำให้กำลังของกิเลสปัญหามันลดน้อยกำลังอำนาจของกิเลสตัณหามันจะลดน้อยลงขึ้นอยู่กับความอดความทนความภาคความเพียรนี่ขันตีปรมังตโมทขันตีปรมังตโปตีติฆานี่อดทนลงไปฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะนี่ดูมันลงไปพอใจมันลงไปสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยความภาคความเพียรวิริยะไม่ยอมเลิกไม่ยอมละไม่ยอมถอยหลังจิตตะมันก็แน่วแน่มั่นคงแน่นหนาเข้ามาที่จิตอันนี้วิมังสามันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาเพราะเราเห็นชัดตู้ชัดแล้วจะไม่แจ่มแจ้งอย่างไรถึงอิทธิบาทฉันทาวิยะจิตตาวิมังสาเนี่ยท่องคล่องปันมันท่องคล่องแต่มันไม่เป็นขึ้นมาที่จิตที่ใจธรรมะอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมที่จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลาแก้กิเลสตัณหาได้จิตกิเลสตัณหามันอยู่ที่จิตจิตกิเลสตัณหามันอยู่ตรงนี้มันแอบแฝงอยู่ตรงนี้มันเกาะอยู่ตรงนี้คำว่าเกาะก็ใช่คำว่าแอบแฝงก็ใช่เพ่งเข้าไปที่จิตเพ่งเข้าไปที่จิตเพ่งเข้าไปนี่แล้วมันจะมีอะไรอาตาปีความเพียรแผดเผาความเพ่งความเพียรเพ่งแผดเผาทำทุกอย่างการกระทำอะไรที่จะเป็นไปเพื่อกำจัดตัววุ่นวายตัวยุ่งตัวยากตัวปรุงตัวแต่งทำไปเสียทุกอย่างไม่ต้องไปเรียนแบบนี้เรียนตำราที่ไหนแม่ตำราไม่ผิดถูกทั้งนั้นแต่ละเอาแม่เอาตำรามาทำไม่ได้ต้องเอาการกระทำของเรานี่ทำมันก็เราก้าวเราคันตรงไหนเนี่ยจะต้องไปถามใครจะต้องตำราเก่าที่ไหนมาสุนัขมันไม่มีตำรามันก็ยังเก่าเป็นความกันนั่งภาวนานั่งสมาธิเพ่งเข้าไปหาจิตของเราอันเดียวนี่